สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายุถล่มบุรีรัมย์ศาลากลางอ่วมกระจกแตกทั้งบ้านปภ.สั่งเตรียมรับมือเมื่อวันที่25พฤษภาคมเกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักและลมกระโชกรุนแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นานกว่า1ชั่วโมงโดยเฉพาะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระแสลมได้พัดกระจกด้านหน้าของสำนักงานคลังจังหวัดที่ตั้งอยู่ชั้น1ที่มีขนาดความกว้าง120ซมยาวประมาณ235ซมแตกละเอียดทั้งบ้านสร้างความตื่นตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่แต่เคราะห์ดีที่ในขณะเกิดเหตุไม่มีใครยืนอยู่ใกล้ประตูจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้ยังมีรายงานว่าในพื้นที่อำเภอประคำก็มีฝนตกอย่างหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากผ่าสวนยางพาราของเกษตรกรฝั่งตะวันตกของบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลหูทำนบอำเภอประคำซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้บันทึกคลิปขณะกระแสน้ำป่าที่มีสภาพเหลืองขุ่นไหลหลากอย่างรุนแรงไว้ด้วยขณะที่นายสันทวัฒน์ลิ้วเหลืองเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ทำหนังสือไปยังในอำเภอทั้ง23อำเภอส่วนราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยโดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้เช่นตัดแต่งกิ่งไม้การเสริมแนวขั้นกั้นน้ำเก็บเอกสารทรัพย์สินสิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัยหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ทราบในเบื้องต้นทันทีโดยทางโทรศัพท์หมายเลข044-666-556-9และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ